รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Key to Success กุญแจไขความลับสู่ความสำเร็จกับดิฉันสุญญานุ่นพันธ์ค่ะท่านผู้ชมคะกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จนั้นก็มาจากต้นทุนที่ไม่เท่ากันค่ะบางคนอาจจะมีความสำเร็จมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่และมาต่อยอดเป็นความสำเร็จในรุ่นของตัวเองแต่บางคนค่ะก็มาจากต้นทุนที่ติดลบมีความยากลำบากมาก่อนต้องฝ่าฟันด้วยตนเองจนมาประสบความสำเร็จได้คุณไพรัชเอื้อชูยศก็คืออีกคนหนึ่งนะคะที่จากต้นทุนที่ติดลบมาประสบความสำเร็จณปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงงานแอร์ที่ใหญ่โตนะคะชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรฝ่าฟันอุปสรรคมาได้อย่างไรนะคะเรามีนัดสัมภาษณ์กับเขาในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณไพรัชขับรถเองเลยนะคะทุกวันทุกวันเพราะว่าทุกวันไม่มีคนขับรถไม่มีโอ้โหจะเทสพลังเราว่าเรายังแข็งแรงหรือเปล่าใช่ไหมคะยังไปไหวไหมค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือคุณไพรัชเอื้อชูยศนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะคุณไพรัชเอื้อชูยศประธานกรรมการบริหารบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดนักธุรกิจวัยเก๋าที่เริ่มต้นชีวิตจากติดลบเพราะหนี้สินการลงทุนทำธุรกิจผ่านร้อนผ่านหนาวฟันฝ่าชีวิตอย่างไม่ย่อท้อยึดมั่นการทำธุรกิจสร้างพันธมิตรไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันจนประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้เราอยากจะชมโรงงานที่ใหญ่โตของคุณไพรัชมากเลยค่ะพาไปเยี่ยมชมก่อนได้ไหมคะยินดีครับค่ะไพรัชขันโรงงานทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่คะพื้นที่53ไร่53ไร่ครับกำลังการผลิตแอร์ต่อวันเนี่ย 1,500 ชุด 1,500 ชุดต่อวันครับ Capacity เราได้ 1,500 ชุดต่อวันส่วนใหญ่แอร์ที่ผลิตจากโรงงานนี้เนี่ยของสตาร์เนี่ยเราขายที่ไหนคะขายในประเทศหรือส่งออกขายในประเทศมีการประมูลงานเกี่ยวเรื่องพลังงานค่ะเป็นเรื่องพลังงานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนี่เราก็มีหลายแบรนด์มาก10กว่าแบรนด์10กว่าแบรนด์ที่เราทำอยู่ก็ทำให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผลิตภัณฑ์ของเรามันอยู่ในตัวเรื่องเราทำเนี่ยธุรกิจเราเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักรองมาก็คือเป็นราคาแต่ละคุณภาพต้องเป็นอันดับหนึ่งคือคุณภาพดีราคาราคาก็สู้ได้ราคาสู้ได้ด้วยคุณภาพดีด้วยทำให้สามารถขยายโรงงานได้เข้าหน้าขนาดนี้คุณไพรัชทำแอร์มากี่ปีแล้วคะก็ปีนี้สตาร์แอร์ก่อตั้งมา31ปีโรงงานนี้ประมาณ20นิดหน่อย22ปีโอ้โหเพราะว่าเราไปเมื่อก่อนในอดีตเราไปใช้โรงงานอื่นผลิตให้แล้วก็โอเอียมให้เราตอนนี้พอถึงเวลานั้นเราก็มาเปิดเองทีนี้โรงงานที่นี่มีความทันสมัยแล้วก็ดูสะอาดแล้วก็โปร่งอากาศเย็นดีนะคะคือเป็นเพื่อให้เป็นมาตรฐานเลยเทคโนโลยีทันสมัยทันสมัยแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราอีน้อยเราจะตายไปถึง40จะไม่มีคนละจะใช้เป็นโรบอทแล้วก็เขียนโปรแกรมตอนนี้คนผลิตยังไงอะไรยังไงโปรแกรมมันก็จะจบเมื่อกี้เราดูโรงงานข้างนอกการผลิตแล้วตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องอะไรคะเย็นฉ่ำมากเลยค่ะเป็นห้องที่หลังจากเราประกอบเสร็จเราก็จะมาเทสเพื่อว่าคุณภาพเรายังสม่ำเสมอหรือไม่แต่ capacity เป็นยังไงแล้วก็เนี่ยมันจะได้เทสแล้ว 100% เพื่อจะให้สินค้าเราเนี่ยมีความชัดเจนในการพัฒนาในการทำอะไรที่มันชัดเจนคือเทสคือเปิดแอร์เลยเปิดเลยครับเปิด 100% มันมีตัวดัมมี่
ตัวน้ำมีคู่กับตัวไหนตัวไหนคู่ตัวไหนตัวนี้เราใช้น้ำยา R32 ครับเป็นรถมลภาวะรถไม่ทำลายใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยใช้น้ำยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช่ตัวนี้เราผิดแล้วก็เครื่องจักรตัวนี้เราสามารถรู้ทันทีว่าทำไปที่คุณภาพเราอยู่ที่จุดไหนค่ะถ้ามันมีปัญหามันก็จะตีออกถ้าไม่ผ่านมันก็จะมันจะบอกว่าบอกว่าวันนี้ไม่ผ่านนี่ถ้าโอเคงี้ถือว่าผ่านถ้าโอเคแปลว่าผ่านถ้าเป็นออนอยู่ก็ยังไม่ผ่านออนอยู่ก็คืออยู่ในกระบวนการเทสกระบวนการเป็นเทสที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นสินค้าของซาแอร์ทุกชิ้นที่ออกต้องเทส 100% ต้องเทส 100% แล้วก็เป็นเบอร์5ทุกตัวไหมคะครับเป็นเบอร์5แล้วก็เป็นตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยค่ะเพราะโรงงานแห่งนี้ก็เป็นโรงงานแอร์แห่งแรกหรือเปล่าที่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจรครบวงจรซึ่งต้องลงทุนไปมากแค่ไหนคะก็เฉพาะโซลาร์เซลล์เดียว46 ล้านโอ้โห46 ล้านเป็นการลงทุนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเดียวชอบพลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่อยากจะรู้แล้วค่ะว่าระบบโซลาร์เซลล์ทำยังไงทำไมถึงได้คิดลงทุนแบบนี้รวมทั้งชีวิตของคุณไพรัตน์ด้วยเพราะว่ากว่าจะมาเป็นเจ้าของโรงงานแอร์ที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เนี่ยก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่นคุยกันค่ะค่ะก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวของคุณไพรัตน์กันต่อเราไปพบกับเรื่องราวดีๆจากปตท.กันสักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อช่วงหน้าครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากนักวิ่งทุกเพศทุกวัยกว่า 1,200 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมคนรันพันอาสาเดินวิ่งสารพลังอาสาสองเท้าเพื่อคุ้มบางกระเจ้าณสวนศรีนครเขื่อนขันที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นโดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ6ตำบลตำบลละ 100,000 บาทพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยตามความจำเป็นนอกจากนั้นภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเช่นการทำหมอนจากหลอดเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงกิจกรรมยางยืดเปลี่ยนชีวิตโดยปตท.มุ่งหวังว่าในโอกาสครบรอบ40ปีปตท.จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดจิตอาสาในสังคมเพิ่มขึ้นเพื่อความยั่งยืนให้กับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะนักวิ่งในวันนี้ทุกคนเข้ามาด้วยจิตกุศลนะครับมาวิ่งเสร็จเรียบร้อยเงินทั้งหมดนะที่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลซึ่งกิจกรรมแบบนี้จะมีต่อเนื่องแน่นอนครับวันนี้เราเลือกพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าสาเหตุเพราะว่ากลุ่มปตท.นะครับร่วมกับพันธมิตรเอกชนและภาคราชการเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินชีวิตของชุมชนในพื้นที่เพื่อจะให้เขาอยู่กับพื้นที่ของเขานะครับและสามารถดำรงชีพได้โอเคฮะบรรยากาศดีร่มรื่นที่นี่5โลที่แรกถือว่าโอเคครับมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยวันอาทิตย์วันหยุดไม่มีอะไรทำก็มาวิ่งทำบุญให้กับสังคมในบ้านเมืองที่เราอยู่อย่างเงี้ยมันจะเจริญงอกงามได้ก็ด้วยน้ำมือของวัยรุ่นของคนไทยของเราทุกคนที่จะช่วยกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับโอ้รู้สึกดีมากเลยค่ะเหมือนแบบทั้งออกกำลังกายได้ทำบุญด้วยทั้งบริจาคแล้วก็มาช่วยลงแรงช่วยเขาทำหมอนหลอดนะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะเราก็แบบเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่แบบทำให้สังคมมันดีขึ้นจริงๆการทำความดีอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคนสามารถทำได้เริ่มต้นจากทำที่บ้านก็ได้ช่วยกดลิฟต์ช่วยเปิดประตูเก็บขยะทิ้งขยะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอะค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะตอนนี้เราก็มาที่ห้องคอนโทรลของโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คุณไพรัตน์ช่วยอธิบายว่าการที่ตัดสินใจใช้โซลาร์เซลล์มาใช้ในโรงงานนี้ด้วยเงินลงทุนกว่า40 กว่าล้านเนี่ยเราคิดว่าระยะคืนทุนมันจะคุ้มแค่ไหนคะเราคิดว่าถ้าเราใช้แสงโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยเราคงจะใช้ไม่ต้องคิดอะไรมากเราประหยัดแค่ 50% เราก็คือว่าคุ้มแล้วนี่มันได้ไปมากกว่า 70% ค่ะมันก็โอเคแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็โชว์ให้เราเห็นว่า
มันต้องจับต้องได้สัมผัสได้จริงที่จะต้องทำให้เห็นว่าเราลดได้จริงหรือไม่ก็จะรู้ตอนนี้เราก็ลดลงมาที่8ล้านกว่าที่เราใช้ไปอันนี้ตั้งแต่เราเปิดติดตั้งมาแล้วใช้ติดนะใช้มา8ล้านกว่าเราลดปีกว่าเราได้8ล้านคือเราลดค่าไฟลงไปได้8ล้านใช่ใช่8โอ้โหค่ะแล้วก็จะใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7 ปีจะได้4เราจะลดค่าไฟได้40กว่าล้านใช่ๆก็จะถือว่าคุ้มทุนละต่อไปแล้วก็เป็นการใช้ตลอดแล้วแผงโซลาร์เซลล์นี้เขารับประกันเรา30 ปีหลังจากนั้นเราก็จะเป็นกำไรของเราแล้วแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆนอกจากนั้นยังลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกว่าคุณไพรัชจะมาเป็นเจ้าของโรงงานที่ใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยคุณไพรัชเริ่มต้นมาจากอย่างไรคะเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากต่างจังหวัดด้วยวัย16 ปีตอนนั้นมาอยู่โรงกลึงกินเงินเดือนอยู่ประมาณ40 บาทจบช่างกลมาหรือเปล่าคะไม่ป.7จบป.7มาจบป.7มาแล้วก็มาทำแล้วก็พอทำด้วยความชำนาญมากกว่าภาคทฤษฎีเราเป็นภาคปฏิบัติสัก 90% ทฤษฎีมาประมาณสัก 10% นี่คือลงกลึงเป็นช่างกลึงอยู่กี่ปีช่างกลึงอยู่ประมาณ4 ปีแล้วก็หลังจาก4ปีก็มาช่วยพี่ชายค่ะอันนี้ทำอะไรคะตอนมาทำตู้เย็นสแตนเลสตู้ที่แช่ตัวตู้แช่ทั้งหลายแล้วก็แอร์รถยนต์และแอร์รถยนต์แอร์รถยนต์แล้วก็ทำมาอยู่18 ปีก็ออกมาทำเองตอนแรกก็ยังทำตู้แช่ตู้แอร์รถยนต์อยู่บ้างแต่ตอนหลังนี่ก็พี่ชายเขาบอกว่านี่ลูกค้าเขานะอะไรเงี้ยก็เลยหาวิธีเปลี่ยนมาเป็นแอร์บ้านก็คือไม่อยากแย่งลูกค้ากันไม่อยากให้บริชนกันไม่อยากแย่งลูกค้ากันก็เลยเปลี่ยนไลน์มาเป็นแอร์บ้านซึ่งแอร์บ้านเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้มาก่อนถูกไหมครับไม่รู้เลยแต่ว่าลงกลึงเนี่ยมันเก่งที่เราเรียนรู้ได้หมดก็คือเรามามีพื้นฐานลงกลึงลงเลื่อยลงสีลงน้ำแข็งเราผลิตหมดตัวเนี่ยเครื่องจักรเครื่องมือเราผลิตมาหมดเพราะฉะนั้นแอร์เนี่ยแอร์เรื่องเล็กเพราะว่าลงน้ำแข็งมันใหญ่มากแล้วก็เป็นความเย็นเหมือนกันพอเริ่มต้นเป็นสตาร์แอร์ปุ๊บเราก็เริ่มสั่งสตาร์แอร์เข้ามาให้เขาผลิตให้ติดแบรนด์ OEM ให้เราก็ทำให้เรามีเราก็คิดแบรนด์ขึ้นมาเองเป็นสไตล์แบรนด์ที่เขียนเองเลยโลโก้นี่เขียนด้วยมือเองหมดเขียนด้วยมือเองหมดเลยโลโก้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะอายุตอนนั้นที่มาเป็นเท่าแก่ตอนนั้นประมาณอายุ28 28 10อยู่ลงเกิน4ปีค่ะอยู่พี่ชาย8เป็น12ค่ะมา16ค่ะอยู่หัวแก่12 28โอ้โหไปแล้วก็มาประสบความสำเร็จที่แข็งแรงเลยเนี่ยอายุ39ที่ประสบความสำเร็จไม่เป็นหนี้แล้วตอนนั้นไม่ถึง10ปีเองประมาณ10ปี18ปี28 29 18ปีค่ะก็ถือว่านั้นทำให้มีโรงงานเลยมีโรงงานก็ทำมาเรื่อยตรงนี้ตอนนี้ก็ทำให้เรามาถึงสตาร์เป็นอย่างนี้แล้ว OEM อย่างนี้แล้วก็มาพัฒนาตอนนี้เป็นเฟส2ตัวนี้แล้วก็เฟส3ก็จะเป็นโรงเรียนต่อไปเป็นโรงเรียนด้วยต่อไปจะพัฒนาเป็นโรงเรียนตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้70แล้วโอ้โห70แต่ยังไม่หยุดทำงานยังขับรถเองที่แรกจะหยุดพักหยุดพักอายุ55ก็ไปเจอท่านหนึ่งที่ท่านก็บอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่มากในประเทศไทยก็บอกว่าคุณไปร้านห้ามหยุดนะถ้าหยุดเนี่ยคุณจะเป็นแอลไซเมอร์ทันทีแล้วคุณก็จะไม่มีคุณค่าของทางด้านสังคมหรือทางด้านอื่นเลยแต่แล้วว่าคุณก็นั่งหายใจทิ้งไปวันมันเลยทำให้เราต้องกระชับกระเฉงมาจนถึงทุกวันนี้ทำงานแบบหนุ่มๆยังอายเลยนะคะทำงานไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยออกกำลังกายด้วยขับรถเองด้วยทำทุกอย่างเองด้วยคิดวางแผนขยายธุรกิจต่อไปแต่ก็ยังดีก็ยังมีลูกๆก็เข้ามาสานต่อใช่ไหมคะเข้ามาแล้วเข้ามาได้ประมาณ10ปีแล้วเข้ามา10ปีก็เป็นผู้บริหารเป็น MD ทั้งคู่นอกจากนั้นคุณไพรัชยังทำงานให้กับสังคมให้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตอนนี้เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่แล้วก็เป็นประธาน CSR ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากให้คุณไพรัชสรุปว่ากว่าคุณไพรัชจะมาประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยอะไรคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ทำให้คุณไพรัชมีทุกวันนี้ได้คือการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะทำงานเนี่ยเราต้องขยันแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนแต่ห้ามคิดมากเกี่ยวกับเรื่องว่าไม่ไหวไม่สู้ไม่อะไรเงี้ยเราต้องอดทนแล้วก็ต้องคำว่ามุ่งมั่นก็คือต้อง
ออกไปดูเขาดูเราว่าเขาไปถึงไหนณวันนี้เนี่ยมันทำธุรกิจเนี่ยมันช้าไม่ได้แล้วถ้าช้าเนี่ยเราก็คือเป็นบอนไซทันทีเพราะว่าทำไงเราถึงจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นยกตัวอย่างคือตอนนี้ถ้าเรามาคิดว่า1บวก1เป็น2เนี่ยถ้า1บวก1เป็น2ตอนนี้เจ๊งทันทีเลย1บวก1ตอนนี้เป็น11มันต้องก้าวให้ได้10ขั้นตอนโอ้โหว่าแล้วอีก3ปีอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่1บวก1เป็น11นะ1บวก1ต้องเป็น100แล้วอีก3ปีข้างหน้าถ้าคุณไล่เขาไม่ทันเนี่ยเจ๊งทันทีฟังดูแล้วเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ของคนอายุ70กว่าที่ทันสมัยมากกว่าคนวัยรุ่นอีกนะคะฟังดูแล้วเนี่ยแล้วก็ดูแล้วแบบคุณภัยรัตน์ยังมีไฟในการทำงานอยู่อีกมากมายเลยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มาทำให้เรามีความคิดที่ดีแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานต่อไปขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะในช่วงคนต้นแบบรักสิ่งแวดล้อมช่วงหน้าเราจะพาไปพบกับใครและเขาทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมพบกันได้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะทำงานเนี่ยเราต้องขยันแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนคือต้องออกไปดูเขาดูเราว่าเขาไปถึงไหนสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะช่วงคนต้นแบบรักสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานของความพอเพียงของครูและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะจากการเรียนรู้ต่อยอดจนกลายเป็นพื้นที่สีเขียวเล็กๆกลางกรุงของกลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียงที่นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้รวมตัวโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและเปิดวิชาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวซึ่งมีสถานที่ผลิตอยู่บริเวณสวนลอยฟ้าชั้น2อาคาร MB Palmer โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยค่ะจุดเริ่มต้นนี้เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราเปิดวิชาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็เรียนแต่ในห้องเรียนอันนี้อยากเรียนจากสถานที่จริงบ้างก็เลยเห็นที่ตรงนี้เป็นสวนลอยซึ่งมันโล่งอยู่ก็เลยทำเรื่องนี้คุยกับเด็กเด็กก็บอกว่าอาจารย์ครับอยากเรียนจากของจริงก็เลยใช้ตรงนี้เป็นที่เรียนหนังสือครับผมก็ทำเรื่องขอผอ.ทั้งการอนุญาตแล้วก็ทำเดินเนินมาเรื่อยเปื่อยจนถึงปัจจุบันนี้ครับครูก็จะให้ความรู้ทุกอย่างครับที่แบบเราควรจะรู้ในการปลูกผักครับเพื่อเอาไปสามารถเอาไปต่อยอดได้ครับสำหรับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจริงๆเราเริ่มจากการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะเอาเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์อะค่ะมาบูรณาการในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นจึงเกิดการถ่ายทอดเป็นวิชาเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับของเรื่องของการปลูกผักการเป็นผู้ผลิตการเป็นผู้บริโภคที่ดีแล้วก็การจัดจำหน่ายในพืชในท้องถิ่นค่ะอย่างน้อยเราก็สอนให้เด็กๆได้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการรู้จักดูแลต้นไม้รู้จักการดูแลพืชสวนครัวแล้วก็ปลูกใช้กินเองภายในบ้านค่ะนอกจากจะให้เด็กๆในโรงเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเด็กๆยังจะได้นำความรู้ต่างๆนำไปสร้างเป็นรายได้และส่งต่อความรู้ความพอเพียงจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืนแก่รุ่นน้องรุ่นต่อๆไปและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะผมมาให้ความรู้กับน้องๆเรื่องการปลูกผักนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่มาเรียนรู้จากกิจกรรมวิชาเลือกเศรษฐกิจพอเพียงครับตอนนี้ผมก้าวขึ้นมาอยู่ระดับม.4ครับผมจะเป็นผู้ให้ความรู้กับรุ่นน้องครับการปลูกพืชผักสวนครัวไม่ได้ใช้เวลามากไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยครับดีกว่าเราไปเล่นเกมหรือไปทำอะไรที่ไม่เสียที่เสียสุขภาพอีกครับอย่างนี้เรายังได้พืชผักสวนครัวไปกินไปใช้ในบ้านไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อแล้วก็ยังปลอดภัยปลอดสารเคมีปลอดสารพิษต่างๆกินเข้าไปก็รู้สึกอุ่นใจและก็ปลอดภัยด้วยครับ
คณะกรรมการท่านหนึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เป็นสิ่งแปลกใหม่ซึ่งควรจะให้และทำให้ลงอื่นเนี่ยต่อยอดก็คือเราเป็นเมืองคอนกรีตแล้วเราไม่มีเนื้อที่ที่จะปลูกแต่มันอยู่บนสวนลอยแต่เราสามารถทำสวนลอยจากตรงนี้มันเป็นพื้นหญ้าเฉยๆซึ่งไม่มีอะไรแล้วก็มาทำให้เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงในตรงนี้ทำให้ผู้ใหญ่ก็เห็นว่าน่าจะให้ในโรงเรียนพูดเป็นคอนกรีตอย่างเงี้ยน่าจะทำต่อในส่วนหนึ่งที่เป็นคนที่คอยช่วยอยู่เบื้องหลังนะคะก็รู้สึกยินดีมากเพราะว่าเป็นรางวัลประเภทเมืองรางวัลเดียวที่เขาให้ทั้งประเทศแล้วก็ทำให้เด็กๆ เขาก็รู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าเด็กๆ เขาก็ฝ่าฟันกันมาตั้งแต่แบบว่าไปประกวดในหลายๆรอบอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจกับเด็กๆ ด้วยที่เขาได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ในเขตเมืองเราก็ถือว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำใหทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าพื้นที่สีเขียวในเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยอะค่ะก็เป็นโรงเรียนแรกในกรุงเทพครับที่ได้รางวัลนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ผมได้เป็นตัวแทนในการนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนครับผมก็อยากจะฝากให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มันมีแต่จะลดลงไปทุกวันครับแล้วก็กรุงเทพครับสามารถมีอากาศที่ดีเหมือนต่างจังหวัดได้ครับถ้าทุกคนช่วยกันให้ธรรมชาติมันอยู่คู่กับเทคโนโลยีได้ครับผมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในชุมชนเมืองถือเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดและหากพวกเราทุกคนช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเล็กๆต่อไปหลายๆคนหลายจุดพื้นที่สีเขียวที่คนเมืองทุกคนใฝ่ฝันคงไม่ไกลเกินเอื้อมและอาจจะต่อยอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมคะรายการ Key to Success กุญแจไขความลับสู่ความสำเร็จในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามท้ายรายการ Key to Success คำถามมีอยู่ว่าอาชีพแรกของคุณไพรัตน์ที่เริ่มต้นตอนอายุ16ปีคืออาชีพอะไรข้อ1ช่างไม้ข้อ2ช่างกลึงคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามหรือเข้ามาตอบในแฟนเพจรายการ2ท่านแรกที่เข้ามาตอบคำถามถูกและ3ท่านแรกที่เข้ามาตอบคำถามถูกในแฟนเพจรายการ Key to Success รับของรางวัลเป็นเสื้อสวยๆจาก Star Air รับไปเลยไม่ต้องลุ้นส่งฟรีถึงบ้านนะครับณวันนี้เนี่ยมันทำธุรกิจเนี่ยมันช้าไม่ได้แล้วถ้าช้าเนี่ยเราก็คือเป็นบอนไซทันทีเพราะว่าทำไงเราถึงจะประสบความสำเร็จอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือตอนนี้ถ้าเรามาคิดว่า1บวก1เป็น2เนี่ยถ้า1บวก1เป็น2ตอนนี้เจ๊งทันทีเลย1บวก1ตอนนี้เป็น11แล้ว1บวก1ต้องเป็น100แล้วอีก3ปีข้างหน้าถ้าคุณไล่เขาไม่ทันเนี่ยเจ๊งทันที